สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นเจ๋งๆอีกหนึ่งชิ้นนะครับมันไม่ใช่รถธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาแค่ pull back หรือว่าถอยหลังแล้วก็วิ่งไปหน้านะครับมันมีดีกว่านั้นนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งคันนะครับสังเกตข้างในแล้วจะมีวงจรต่างๆเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าวงจรพวกนี้มันทำอะไรกับรถคันนี้นะครับอ้อลืมบอกไปว่าคันนี้มันเป็นรถเหมือนรถแจกในงานเทศกาลของรถที่ญี่ปุ่นนะครับเป็น Suzuki Wagon R นะครับก็ Not for sale นะก็คือไม่ใช่สินค้าในการจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ Suzuki โดยตรงนะก็เป็นลิขสิทธิ์ของ Suzuki นะครับ Wagon คันนี้ก็ผมมีอยู่2คันนะก็เรามาแกะกันเลยว่าลูกเล่นเป็นยังไงครับนี่นะครับก็จะมาลองทดสอบไฟนะครับก็มันเป็นระบบพลังงานเก็บประจุนะจากการเคลื่อนไหวนะครับอ่ะเรามาลองดูกันว่าไฟจะเป็นยังไงผมต้องใช้มือบังแสงนิดนึงเพื่อจะได้เห็นไฟได้ชัดเจนนะครับมาดูกันว่าของเล่นนี้เจ๋งยังไงนะครับเห็นไหมครับไฟติดแล้วนี่นะครับก็เป็น Suzuki Wagon นะครับก็ตัวนี้ไม่มีจัดจำหน่ายนะก็ตามที่กล่องที่ผมให้ดูข้างต้นนะครับว่า Not For Sale นะไม่มีจำหน่ายเป็นงานน่าจะเป็นงานแจกจากงานเกี่ยวกับการแสดงนิทรรศการของรถยนต์นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะนี่นะครับนี่ให้ดูอีกทีตัวระบบก็เป็นถอยหลังไปนะครับก็ตามที่ผมให้ดูทีเซอร์นะผมเนื่องจากไม่เคยได้ใช้งานเลยนะครับก็เลยต้องถอยหลังฟูลแบ็กเนี่ยหลายๆครั้งเพื่อให้ประจุมันเก็บในตัวแบตเตอรี่เห็นไหมครับถึงตัวเก็บประจุข้างในไหมแล้วก็มีสายทองเหลืองนะครับเป็นกระบวนการเป็นวิธีที่จะส่งพลังงานเข้าไปในตัวแบตเตอรี่นะครับก็ถอยหลังปุ๊บทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะเป็นไฟเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเจ๋งอีกงานนึงนะครับซึ่งเป็นงานแจกนะครับก็เป็นของเล่นแปลกๆอีกหนึ่งชิ้นที่อยากนำเสนอนะครับในวันจันทร์นี้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับนี่เลยนะให้ดูไฟรอบนี่นะครับตัวลานนี่ก็แรงพอสมควรนะนะครับเป็นไงครับจริงๆของเล่นจริงๆนะมาให้ดูกันยังไงก็ซิเก้งทอยนะครับขอลาไปก่อนกับเจ้าSuzuki Wagon นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันพุธนะก็จะมีรีวิวกันดั้มนะครับติดตามชมนะครับ 4:00 น.วันพุธนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับTake me